เมื่อวันที่20กรกฎาคม2559พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง20กรกฎาคม2559ณบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลโทวิชัยแชจอหอแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีณบริเวณปรางพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน